นายปีญบุตรออกมาพูดหลายประเด็นฮะซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นที่จะต้องทําความเข้าใจและชี้แจงเนี่ยเขาพูดว่ามีเยาวชนอนาคตของชาติอย่างน้อยหนึ่งรุ่นที่มีทัศนคติไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่ต้องบอกนายปีญบุตรก็คือก็เพราะว่ามีครูอย่างพวกคุณไม่ใช่เลยที่ให้ชุดข้อมูลใส่ชุดความคิดแบบผิดๆต่อเด็กเหล่านี้จริงทําให้เขาเข้าใจผิดแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ น้องๆเหล่านี้เขาหูตาสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วครับประเด็นถัดมาคุณปิยบุตรบอกว่าการนําอนาคตของชาติไปขังจาํานวนมากไม่มีทางที่พวกเขาจะเปลี่ยนทัศนคติต่อสถาบันผมย้านะครับว่าที่เข้าไปขังจาํานวนมากไม่ใช่อนาคตของชาติจำนวนมากแต่เป็นแกนนำฮะมีแค่สี่คนจากสามสิบสามคนเมื่อวานนี้แล้วคนเหล่านี้ก็มีพฤติกรรมหยาบถอยทําผิดซ้ำซาก ถ้าเขาไม่มีความหยาบถอยทำความผิดทาผิดซ้ำซากก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและที่ทํางานที่สุดก็คือคนเหล่านี้ไม่ใช่เลยที่ถูกอ e ีแอบใช้เป็นเครื่องมือและคนเหล่านี้ไม่ใช่เลอที่อยู่มีต่างชาติอยู่ข้างหลังในการดําเนินการนอกจากนี้เรยังมีประเด็นเรื่องเรียกร้องให้มีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อมีการสนทนาพูดคุยเรื่องสถาบันภาภาพระมหากษัตริย์อยากจะบอกนายปิยบุตรนะครับว่า การสนทนาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสร้างสรรค์เป็นมีพื้นที่ปลอดภัยทุกพื้นที่ในประเทศไทยยกเว้นพวกกาว้าวแล้วหยาบดา่าบิดเบือนหรือคิดล้มล้างท่าน,นเองที่ไม่ปลอดภัยผมคิดว่าทางที่ดีคุณปิยบุตรน่าจะแนะน,นําน้องๆเขาหน่อยว่าทําไมคุณปิยบุตรตลอดจนอาจารย์ท่านอื่นๆไม่เห็นมีใครถูกดำเนินคดีนอกจากนี้แล้วยังมีประเด็น ที่นายปิยบุตรเรียกร้องให้ยุติการใช้มาตา1นึ่งหนึ่งเป็นเครื่องมือปิดปากและเรียกร้องให้ยกเลิกมาตา1นึผมอยากจะบอกนะครับว่ากฎหมายไม่สามารถใช้ปิดปากใครได้ถ้าคนคนนั้นไม่ได้ทําผิดกฎหมายในส่วนที่คุณเรียกร้องให้ยกเลิก1นึผมคิดว่าให้ไปถามคุณลมลูกน้องของคุณดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ไปดีเบตถามว่า เลือดหยุดหรือ,อยังบาดแผลหายดีหรือ,อยังอาจจะใช้เวลารักษาบาดแผลหน่อยนะฮะเพราะว่าประเด็นที่คุณพูดน้ำบันวนเวียนซ้ำกอยู่ในแผลเดิมๆครับและท้ายส,สุดนี่เขาได้พูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญและแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มพ,พระพราชะอำนาจซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับระบบ Constitutional Monarchy ผมสับสนฮะคุณพูดแบบนี้ได้อย่างไร เพราะว่าพวกเราเองไม่มีใครคิดจะแก้กฎหมายไม่มีใครคิดที่จะแก้รัฐธรรมนูญแม้แต่น้อยมีแต่พวกคุณเท่านั้นฮะที่ต้องการจะแก้เพื่อได้ค่าสถาบันแสดงว่าขณะนี้คุณปิยบุตรกำลังสับสนและย้อนแย้งกับความคิดของตนเองนะผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่คุณปีุยบน่าจะหยุดเพอิดแล้วครับ